อยู่ที่หาดตาแหวนเกาะล้านพัทยาชลบุรีเจอน้องพุทธสวรสบายดีเด้อคลื่นแบบแรงมากเสียวเลยอะถ้าเกิดอะไรขึ้นให้เกาะชูชีพไว้อย่างดีห้ามปล่อยนะลูกมาบ้านเราก็ยังป่วยโอ้พี่เอามาโชว์แบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยมาแบบใกล้เราเลยเมื่อกี้คือหน้าไหม้ไปแล้วนะคะครึ่งนึงเลยพาพี่ FC มาดูสาวๆนะสาวแบบใส่ชุดบิกินี่บิกินี่มีไหมพัทยาชลบุรีนะคะตอนนี้เรากำลังจะขึ้นรถ3ล้อนะคะมาฝากรถแล้วนะวันละ300นะคะอีกครั้งคืนนะแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งรถ3ล้อพี่เขา50บาทเหมานะคะเดี๋ยวเราจะไปตรงท่าเรือตรงนั้นนะคะป่ะขึ้นกันฝากพี่ FC กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่เขาจะพาเราไปนั่นอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะไปลืมกระเป๋าป่ะแล้วโอ้โหพี่เขามาส่งอย่างรวดเร็วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือไปเกาะล้านกันนะคะเดี๋ยวไปลุ้นนะคะว่าจะมีรอบไหมพี่เอฟซีคนเยอะมากนะคะแบบว่าหูวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะที่อิฟมาแบบนักท่องเที่ยวเยอะมากกำลังกลับมากันเนาะวันนี้ค่ะอิฟก็มากับน้องอ้อมด้วยดีเลยนะคะแล้วก็น้องเอวานะคะอยู่หลังตากล้องนะเดี๋ยวเราเดินทางไปเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นเรือใหญ่นะคะไปดูก่อนว่าเรือใหญ่เขาจะไปลงที่ท่าไหนเนาะอิฟก็ยังไม่ได้รู้เลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวไปดูก็จะมีที่นี่นะคะก็จะมีทั้งสปีดโบ๊ทถ้าสมมติว่ามานี่ก็คือเราสามารถขึ้นสปีดโบ๊ทได้ด้วยนะคะก็คือขึ้นปุ๊บออกปั๊บนะคะแต่ถ้าเรือใหญ่ก็ต้องรอให้คนเต็มแบบนี้แล้วเขาก็จะออกนะคะตามรอบเวลาเนาะปะโอ้คนเยอะมากนักท่องเที่ยวแบบเยอะมากพี่ค่ะต่างชาติเยอะนะคะคนจีนอินเดียอะไรอย่างนี้นะคะฝรั่งนะคะเยอะว้าวว่ารถแบบคุณล่ะอันเหมือนเราเดินสวนเลนทุกคนเหมือนเขาเดินกลับมาโอ้เขาเที่ยวเสาร์อาทิตย์แล้วเขาก็กลับมาวันนี้กันนะคะโอ้โอเคไปคนเรือจะออกแล้วไปเร็วๆๆๆคนเต็มเรือเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไม่ทันขึ้นเรือกันทุกคนหนูคนเยอะมากที่สำคัญนะไม่มีที่ใส่รองเท้าแตะระวังนะฉันลงช่วยจับด้วยเดี๋ยวเราต้องแป๊บนึงนะฝากหน่อยนะคะข้างบนเรือนะคะอันนี้คนละ30บาทนะคะอิ่มจ่ายไปเมื่อกี้เด็กผู้ใหญ่เท่ากันนะคะตอนนี้เราอยู่บนเรือแล้วนะคะคนแน่นเรือมากมากับน้องเอวาทักทายพีเอฟซีกันสวัสดีค่ะน้องเอวาจะมาเล่นน้ำทะเลนะคะแล้วก็จะพาพี่เอฟซีมาเล่นน้ำทะเลที่เกาะล้านเป็นทะเลที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากๆเลยนะคะอยากให้พี่เอฟซีทุกคนแวะมาเที่ยวกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรารอเรือออกนะคะประมาณบ่ายสามครึ่งนะคะอันนี้เราจะไปลงที่ท่าหน้าบ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อเรือไปต่อรถไปไม่ใช่ต่อเรือไปนะคะ
ต่อรถไปที่หาดตาแหวนนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวเรานั่งชมบรรยากาศก่อนนะคะก่อนละเวลาเราขึ้นเรือนะคะเรามาใส่ชูชีพนะเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้านะคะอย่างน้อยมีชูชีพอีว่ายน้ำไม่เป็นนะคะก็เลยต้องแบบเกาะชูชีพไว้ก่อนเนาะใช่ค่ะน้องอีว่าอยากได้ตัวเล็กน้องอีว่าบอกอยากใส่ชูชีพเดี๋ยวแม่เอาให้มันมีอยู่ค่ะมีค่ะมีค่ะโอเคเดี๋ยวเอาชูชีพให้น้องอีว่าก่อนนะคะฝรั่ง30นะคะมีคนขึ้นมาขายของด้วยนะแล้วก็น้ำส้ม20นะคะเห็นไหมเราไม่ต้องเดินลงไปซื้อเลยนะคะมีคนมาบริการให้เรานะคะเดี๋ยวแกะให้น้องเอวาก่อนซื้อฝรั่ง30บาทนี่เลยนี่ฝรั่งกิมจูแล้วก็นี่มีน้ำจิ้มบวยนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็น้ำส้มแกะก่อนชิมก่อนน้ำส้มแท้จากขวดมีเนื้อนะทุกคนนะอร่อยถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นทุกคนเราต้องเกาะชูชีพไว้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ให้กระโดดออกจากครัวเรือให้ห่างที่สุดนะคะนั่นแหละค่ะพี่เขาประกาศเมื่อกี้บอกว่าขอให้ลูกเรือทุกคนหยิบชูชีพแล้วก็ใส่เดี๋ยวนี้นั่นแหละค่ะเราจะเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเนาะประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหมประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปถึงเกาะล้านกันลุ้นๆ นะคะดูชูชีพเราต้องเกาะอย่างนี้นะนี่น้องเอวาเกาะอย่างดีเลยบอกน้องเอวาว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นให้เกาะชูชีพไว้อย่างดีห้ามปล่อยนะลูกนะคะนั่นแหละเนาะสู้ๆเรากินมีไฟมาบ๋องบ๋องนาทีนะคะเต้นน้ำใส่ชูชีพเอวาว่าทำไมแม่ไม่ใส่ชูชีพแม่ใส่ก่อนนะคะเซฟตี้เฟิร์สเอวาเป็นห่วงอยู่ไหนเห็นเรือออกแล้วทุกคนไปกันนะคะว้าวสวยมากว้าวแสงสวยว้าวช่วงนี้นะคะอากาศดีมากเป็นช่วงแบบมีนาเมษานะคะเหมาะกันกับการแบบมาเที่ยวทะเลมากๆเลยนะคะแบบว่ามาคลายร้อนนะคะมารับลมทะเลนะคะมาเติมพลังนะคะแวะมากันเยอะๆนะคะอยู่ที่พัทยาชลบุรีนะคะเกาะล้านประเทศไทยนะคะใกล้ๆกรุงเทพเลยนะคะแวะมากันเยอะๆค่ะไปกันทุกคนคลื่นแรงมากนะคะกระเป๋าไหลไปนอนลงทุกคนอันนี้อีไม่เคยเจอนะอีบอกว่าอันนี้น่าจะธรรมดาเนาะมันเป็นช่วงเย็นด้วยมั้งลมมันจะแรงหน่อยนะคะคลื่นแบบแรงมากเสียวเลยอ่ะคลิปออกมาคลิปออกมาบอกมันแล้วสปีดโบ๊ทน่ะทุกคนแล้วสปีดโบ๊ทอ่ะจะขนาดไหนอ่ะแต่ตรงนี้แบบคลื่นมันแรงมากดูแบบโหดูน้ำทุกคนโหว้าวทุกคนเราต้องตอนนี้ต้องภาวนาแล้วนะต้องถึงนะทุกคนนะกลัวแต่เขามืออาชีพอยู่เรามั่นใจได้เลยนะคะพี่ขับเรือแบบมืออาชีพนิ่งมากนะคะอีฟอยู่ชั้น2นะยังแบบว่าชิลๆอยู่ชั้นล่างเปียกหมดแล้วตอนนี้นะคะไม่ต้องไปถึงเกาะนะคะเล่นน้ำก่อนเล่นน้ำรอถึงแล้วถอดชูชีพมาถึงท่าหน้าบ้านเกาะล้านแล้วนะคะถอดชูชีพกันมาเ
ขาดขอบคุณค่ะโอ้โหทุลักทุเลมากทุกคนขาดทุกคนกระเป๋าเอี้ยวถึงแล้วท่าหน้าบ้านนะคะเกาะล้านตอนนี้ภารกิจต่อไปของเราก็คือต้องไปหาตาแหวนนะคะเดี๋ยวเราจะไปหารถนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาของขึ้นไปเนาะต้องไปเช็คอินก่อนนะคะตอนนี้4โมงกว่าแล้วนะคะไปไปกันค่ะพอเรามาถึงบริเวณนี้นะคะก็จะมีรถมอไซค์ให้เช่าแล้วก็มีรถโรงแรมมารับนะคะแต่ว่าเราจะไปหา2แถวนะคะตอนนี้เนาะว่าของเราเยอะมากนะคะถ้านั่งวินไปก็คือแน่นแน่นอนนะคะไปเดี๋ยวเดินทางกันคือแบบนักท่องเที่ยวเยอะมากทุกคนแบบว่าตื่นเต้นเลยอิ่มมาตอนช่วงโควิดนะไม่ค่อยมีคนนะคะตอนนี้แบบคนเยอะแล้วเห็นไหมอยู่กลางเกาะก็มีเซเว่นนะทุกคนนี่ไม่อดไม่อดเรามีเซเว่นมีเซเว่นนะคะแล้วมีร้านค้าร้านอาหารเยอะมากนะคะระหว่างทางเดินไปเนาะคือไม่ต้องพกชุดมามีทุกอย่างที่นี่นะคะชุดว่ายน้องว่ายน้ำแบบสวยๆทั้งนั้นเลยบรรยากาศดีมากทุกคนนะคะว้าวแต่เราจะหาที่รถ2แถวเจอไหมนะคะที่จอดรถ2แถวนะเราต้องไปทางนี้นี่นักท่องเที่ยวจะเยอะนะคะรถ2แถวอยู่นู่นคนนี่เจอแล้วเยอะมากพี่เขาบีบแตรใส่ทุกคนพี่เขาวัดเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยนี่เดี๋ยวเราไป2แถวมากับอีฟนะคะต้องลุยนะคะถ้ามาแบบชิลๆไม่ได้ต้องสายลุยเลยเดี๋ยวเราไปขึ้น2แถวกันรอด้วยค่ะรอด้วยค่ะเต็มยังหาดตาแหวนนี่เลยหาดตาแหวนทุกคนโอ้เขาเมาวะเต็มมั้ยวะนี่เดี๋ยวพี่นั่งหน้าเดี๋ยวเขาเป่าตรงนี้จะเป็นจุดจอดรถ2แถวนะคะอยู่ที่หน้าวัดใหม่สำราญนะคะแวะมาขึ้นได้ก็คือไปหาดตาแหวนไปหาดเทียนนะคะอันนี้คนละ20บาทนะคะเห็นไหมเราเดินมานิดนึงเราก็ประหยัดแล้วนะคะทุกคนนะป่าขึ้นเดี๋ยวรอผู้โดยสารก่อนนะคะให้เต็มคันแล้วเขาก็จะออกนะคะนี่เลยคนละ20บาทนะคะใช่คนกำลังมาเรื่อยๆนะคะว้าวขับขึ้นเขากำลังขับขึ้นเขากันนะคะทุกคนว้าวแล้วเราก็จะลงเขาเอาขึ้นต่อเช็คอินกันนะคะไปเดี๋ยวเราเดินไปโรงแรมนะคะประมาณ450เมตรประมาณ6นาทีทุกคนน่าจะนู่นเลยนะคะ
อันนี้เราถึงหาดตะแหวนแล้วเกาะล้านนะคะก็จะมีแบบที่นั่งแบบเยอะเดี๋ยวเรามานั่งกันนะคะแล้วก็มีแบบสตรีทฟู้ดแบบนี้แบบเยอะมากเลยเดี๋ยวมาชิมเขาบอกว่าอาหารที่เกาะอร่อยมากนะคะเขาบอกอย่างนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราต้องมาชิมเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปที่พักกันก่อนไปไปเช็คอินก่อนเมื่อกี้ประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินกันนะคะไปว้าวถึงแล้วอยู่ชั้นล่างแล้วก็แบบสะดวกมากว้าวโหนอน4คนนะทุกคนนะดูหูคิดถึงพี่ๆเลยพี่ๆ FC หนอดึกๆคืนนี้นะว้าวดูมี2เตียงใหญ่นะคะอันนี้น่าจะเป็น Queen Sizeนะคะแล้วก็จะมีทีวีโอ้มีตู้เย็นให้ด้วยตู้เย็นแบบใหญ่มากทุกคนมีน้ำให้4ขวดนะคะนี่ตู้เย็นใหญ่มากอันนี้คือจะแช่อาหารทะเลก็ได้นะคะสุดยอดเลยก็มีตู้เซฟนะคะแล้วก็มีห้องน้ำแบบไฟเปิดตรงไหนนี่เตียงนอนเราวันนี้นะคะนุ่มไหมก็ประมาณนึงนะนุ่มน้องเอวาบอกนุ่มนะคะแล้วข้างหลังก็จะมีให้เรานั่งเล่นนะคะนี่มีโซนด้านหลังค่ะนิดนึงนะคะเดี๋ยวแล้วก็จะมีแบบนี่เลยชิงช้ามีอ่างล้างหน้าตรงนี้แปรงฟันตรงนี้ได้เลยนะคะแบบผมยุ่งมากนะคะเพิ่งลงจากรถ2แถวมาทุกคนนะคะโอเคเดี๋ยวเรารีวิวห้องเรียบร้อยแล้วห้องก็โอเคค่ะก็ใช้ได้เนาะพักคืนนี้ก็อันนี้ที่จริงอาจจะมาหลายคนกว่านี้นะคะก็คือจะมีพ่อมาด้วยแต่พอดีติดงานศพก็เลยไม่ได้มานะคะห้องนี้ 4,000 ก็ตกคนละ 1,000 นะคะก็ถือว่าคุ้มอยู่ติดกับทะเลเลยฮาร์ตเวนนะคะโอเคเดี๋ยวอีจะฝากพี่ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไม่ได้เลยด้วยค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปสั่งข้าวแล้วก็จองโต๊ะนะคะข้างนอกเนาะไปดูทะเลก่อนอันนี้เราจองไว้แล้วนะคะนี่อยู่หน้าโรงแรมเลยนะคะตาแหวนบีทรีสอร์ทนี่เราจองแล้วอันนี้จองก็คือต้องสั่งอาหารไว้ก่อนไม่งั้นไม่ได้นั่งนะทุกคนนะมาก็คือต้องจองนะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปเดินเดี๋ยวค่ะนะอ้อมไปซื้อรองเท้าแตะก่อนนะคะยังไม่ได้รองเท้าแตะแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อยาป่วยอีกแล้วไปเสียมเรียบก็ป่วยไปนครวัดก็ป่วยมาบ้านเราก็ยังป่วยอีกนะคะเดี๋ยวไปเซเว่นตรงนู้นเลยนะคะเดี๋ยวไปซื้อยากันไปภารกิจเราจะมีแบบร้านอาหารนะคะมีร้านอาหารมีที่พักคือริมแบบว่าริมทะเลเลยถ้าใครมาอีฟว่าแนะนำนะลองหาลองบุ๊กกิ้งมาล่วงหน้าแล้วกันอันนี้อีฟแบบว่าบุ๊กมาแบบว่าอาทิตย์ที่แล้วนะคะมันก็เลยได้แบบค่าที่พักอาจจะแรงหน่อยนะแบบว่าห้องแฟมิลี่รูมก็อยู่ที่แบบ 4,000 นะคะทุกคนแต่ว่าก็ถือว่าดีอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะเที่ยวไทยนะคะไทยแลนด์คือทุกคนแบบทั่วโลกอ่ะนักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักประเทศไทยนะคะประเทศไทยคือแบบที่ท่องเที่ยวเยอะมากนะคะอยากให้แวะมาโดยเฉพาะพัทยานะคะถ้าพูดถึงพัทยาถ้าถามนักท่องเที่ยวเขาก็จะรู้เลยนะคะเกาะล้านนะคะตอนนี้นะคะเราพาน้าออมมาซื้อรองเท้านะคะ ลืมเอารองเท้าแตะมานะคะยัดเรียบร้อยลืมเดี๋ยวลองก่อนเนี่ยคู่ละ150บาทอุ้ยถูกอันเนี้ยน่ารักใช้ได้เลยอ่ะลองเมื่อกี้ไหนสามเปลี่ยนค่ะอันนี้อยู่สถานที่ท่องเที่ยวเลยนะอยู่เกาะล้านอยู่หาดตาแหวนเลยรองเท้าคู่ละ150ทุกคนถูกมากนะคะแล้วก็มีคู่ละ100คู่ละ100ก็มีนะรองเท้าแตะนะได้แล้วอย่างง่ายดายตอนแรกบอกว่าจะมาทำราคานะคะเราก็จะเดินนะเห็นไหมได้ร้านแรกเลยนะคะแม่ค้าน่ารักไงแม่ค้าแบบพูดแบบไม่ต้องต่อแม่ค้าบอกนะเอาเลยค่ะนี่มีหลายอย่างนะใครที่แบบไม่ได้พกชุดมาซื้อได้ไม่ต้องซื้อมานะคะมันหนักนั่นแหละมาซื้อที่นี่เลยคือมีทุกอย่างดูมีทูพีซวันพีซหรือจะไม่ใส่เลยก็ได้นะคะก็มีแอมีแว่นตามีหมวกนะคะของผู้ชายก็มีเผื่อแบบใครชอบอย่างเนี้ยก็แวะมาซื้อที่นี่นะคะ
นี่มีหมูย่างมีคอหมูย่างมีไส้กรอกอีสานก็มีขาคอหมูย่างทำไมยังไม่เอาเหรอลูกเอาไส้กรอกก็ได้แม่อยากกินไส้กรอกแม่จะเอาไม้เท่าไหร่คะพี่ไม้20 บาท 50 บาทไม้เส้นละ20 บาทเอาไหนคุณจะเอาอันนี้อีกเอาอันนี้ค่ะเอาอันนี้2 เส้นค่ะพี่ค่ะโอเคนี่นะสตรีทฟู้ดนะคะนี่อยู่เกาะล้านนะทุกคนนะอยู่หาดตาแหวนแวะมาเด้อนี่จะลองชิมแซ่บๆเลยย่างสดๆเลยนะคะแบบสะอาดมากทุกคนเป็นตาแซ่บเดี๋ยวต้องลองขายดีป่ะจ๊ะดีครับอ๋อดีอยู่อันนี้นี่ขายไส้กรอกอีสานนี่คนอีสานหรือคนแถวนี้คะคนโคราชอ๋อคนโคราชอุ้ยคนอีสานบ้านเฮาอยู่ด้วยนี่อยู่อุบลค่ะอยู่อุบลเด้อค่ะอยู่วารินเด้อแหน่สาววารินวันนี้ต้องกินน้ำตาไหมอุ้ยค่ะพี่เขาอยู่โคราชนะคะคนบ้านเดียวกันเห็นว่าล่ะพี่เพิ่นว่าจากที่จะแถมเนี่ยไม่แถมละคนบ้านเดียวกันไม่ใช่โอเคเดี๋ยวอุดหนุนกันนะคะคนบ้านเดียวกันเห็นไหม20 บาทอิฟเอา2 เส้นใช่ไหม40 บาทเยอะเลยอิ่มหมายจะจ่ายตังก่อนทุกคนพี่เขาบอกว่ามันยังร้อนอยู่นะอย่าเพิ่งกินตอนนี้นะมันจะลวกปากนะพี่เขาบอกนะขอบคุณค่ะขายดีค่ะพี่ค่ะขายถึงกี่โมงคะพี่หมดแต่ครับประมาณ6 โมงต้นโอ้ขายสุดยอดครับพี่ให้หมดนะคะพี่วันนี้นะคะขายดีขายหมดเลยค่ะพี่เขาขายดีนะทุกคนนะพี่เขาบอกว่าประมาณ6 โมงนะคะก็หมดแล้วนะคะตอนนี้5 โมงกว่าๆนี่เดี๋ยวเราจะชิมกันร้อนร้อนจริงอร่อยมันมีสตรีทฟู้ดทุกคนโหคนเยอะมากมีร้านลูกชิ้นนะคะร้านปลาหมึกไก่ทอดไก่ทอดดีกว่าสั่งไปแล้วเมื่อกี้นะคะทุกคนนะนี่มีร้านไก่ทอดอันนี้น่าจะราคาแบบย่อมเยานะคะร้านน้ำนี่ครบนะคะส่วนนี้เผื่อใครแบบว่าไม่ชอบแบบนั่งร้านอาหารก็มาซื้อตรงสตรีทฟู้ดแล้วก็ไปนั่งทานที่ริมทะเลก็ได้ไปเดี๋ยวเราไปซื้อยาค่ะอันนี้คือรถส่งของเซเว่นนะคะทุกคนนี่เลยเซเว่นอยู่ตรงนี้อันนี้เขาแบบว่าใช้รถไถลากมาเลยนะคะแบบว่าสุดยอดมากนะคะมาเดี๋ยวเราขึ้นไปซื้อของก่อนนั้นอีกคันนึงมาแล้วทุกคนว้าวปกติจะเป็นรถปิกอัพนะคะเป็นรถกระบะอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นรถไถนะแบบโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะพี่เยี่ยมมากใช่ไหมโอ้ไม่เห็นใกล้เลยอันนี้ยาน้ำลดไข้55 บาทนะคะซาร่าแล้วก็คูปีเวอร์57 บาทนะคะราคาก็ปกติทุกคนขนมอะไรต่างๆก็10 บาท5 บาทเหมือนกันนะคะไปเดี๋ยวเราเดินทางเอ๊ถึงทะเลแล้วทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะเดินไปทางนู้นนะคะโอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะมากอันนี้อยู่ที่หาดตาแหวนอยู่ที่เกาะล้านอยู่ที่พัทยาชลบุรีนะคะนักท่องเที่ยวไทยต่างชาติเยอะมากทุกคนที่เนี่ยเขาก็จะเล่นกันแบบถึงค่ำถึงดึกเลยเพราะว่ามีที่พักมีอะไรแบบครบวงจรที่นี่นะคะน้องเอวาอยากเล่นแล้วเดี๋ยวเราไปนู่นเลยค่ะลูกใส่หม้อทุกคนที่มองเห็นแล้วตอนนี้ต้องไปเปลี่ยนชุดว่ายน้ำแล้วและน้องเอวาชุดพร้อมนี่เหมือนตัวหน่อยเหมือนตัวโชว์ PFC หน่อยโอ้ เดี๋ยวเราเดินไปหน้าโรงแรมเราตรงนั้นก็ติดกับชายหาดเลยนะคะน้ำเย็นมากทุกคนโอ้โหแบบน้ำใสมากให้ดูนะคะ PFC ว้าวอู้น้ำใสอยู่ที่หาดตาแหวนนะคะอยากแนะนำจุดแบบเช็คอินนะคะตรงนี้แบบว่าดีมากเลยแบบน้ำใสไหลเย็นมากด้านหลังนะคะก็จะมีภูเขาล้อมรอบแบบสวยมากบรรยากาศดีมากคือแบบคือมาที่เดียวจบครบเลยนะคะมีทั้งทะเลมีทั้งหาดทรายมีทั้งภูเขานะคะบรรยากาศดีมากโอ้ที่คนขึ้นเหนือทุกคนแล้วค่ะไปเราเดินอยู่ชายหาดจะมีคนมาจีบเราเยอะมากทุกคนพี่บานาน่าโบ๊ทไหมพี่เจ็ตสกีไหมนะคะห่วงยางไหมนะคะคือมีจบครบพี่เดียเขาบอกว่า
ถ้ายังไงสนใจเดินมาถามอีกได้นะครับประมาณอย่างนี้นะคะหาแล้วไงบานาน่าโบ๊ทอะไรเรื่องอะไรเยอะเลยนี่นะเออที่มีแบบลายเรียงลายเลยนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ตากล้องรู้ไหมพี่พีเอฟซีเท่าไหร่คะเขาเล่นยุ้ยไม่เคยเล่นอีกัวนะคะอีตัวกลัวเขาเทนะคะโดนหนุ่มเทไม่เป็นไรแต่ถ้าโดนแบบเทเนี่ยบานาน่าเนี่ยคือแบบเจ็บเลยนะคะเย้ปะเราไม่ได้พกรองเท้าแตะมาใช่ไหมเมื่อกี้นะอ้อมซื้อไปแล้วนะถ้ายังไม่ซื้ออีกได้เลยนะเนี่ยใช่ไหมหนึ่งคู่ทุกคนใครลืมเอารองเท้ากลับด้วยนะคะเนี่ยน้ำใสมากนะคะน้องแอร์กำลังเล่นไม่กลัวเลยนะคะเดินมาคนเดียวไม่กลัวเลยโอ้ว่าให้ดูหน่อยว่าให้ดูหน่อยโหเฮ้ยออกแม่พี่เล่นน้ำด้วยกันค่ะนี่ว้าวน้ำทะเลต้องชิมน้ำทะเลเขามาให้ตอน6โมงนะคะตอนนี้เหรอ6โมง40แล้วทุกคนแต่ไม่เป็นไรยังอร่อยแน่นอนเดี๋ยวลองชิมเนาะเดี๋ยวตักข้าวให้น้องเอวาก่อนนะคะข้าวหนึ่งสั่งมาแบบว่าโหเหมือนหิวเหมือนหิวหวยมากนะคะมีต้มยำนี่อันนี้เป็นต้มยำทะเลนะคะน้ำข้นเดี๋ยวเราชิมเลยเราชิมอร่อย เปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดแบบพอดีมากนะอันนี้อันนี้เป็นหมึกนึ่งมะนาวนี่ค่ะเมนูนี้ก็สดๆจากทะเลนะคะอร่อยมีฟิลแบบเปรี้ยวหวานแล้วก็แบบแซ่บๆแซ่บอันนี้จะเป็นอะไรนะอันนี้อะไรนะหมึกผัดผงกะหรี่ค่ะเดี๋ยวเราชิมชิมก่อนกินด้วยกันนะคะ PFC นี่ยั่วๆหนึบแบบหนึบสดค่ะอร่อยส้มตำตำไทยไข่เค็มนะคะแล้วก็ไก่ตำด้วยไก่กินข้าวด้วยกันนะคะ PFC นะหนีขอตัวกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวเรากินเสร็จไปเล่นน้ำต่อนะคะที่นี่มีดนตรีสดรอบๆฟังด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวยี่จะไปให้ทิปนะคือทุกพี่ต้องให้ทิปนะไม่ว่าเราจะไปลาวไปกัมพูชาหรือว่าไปหลายๆประเทศนะเราก็ต้องให้ทิปนักร้องเพื่อชื่นชมในผลงานของเขานะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะลงหรือยังนะคะเดี๋ยวเราไปขอเพลงกันเนาะเดี๋ยวเดินไปนะคะไปร้องเพลงก่อนนะทุกคนนะนักร้องว่าไม่มีมือตอนนี้ได้รางวัลแล้วก็ขอเพลงแนะนำเข้ามาด้วยใช่ค่ะวาซันนะคะพี่โตใช่ไหมแนนค่ะพี่ใช่ค่ะได้ไหมคะพี่หรือช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าเล่นอะไรก็ได้พี่โตไปอยู่ใช่ไหม
ได้ได้ค่ะพี่เอาที่พี่นั่นแหละคิดว่าโอเคที่สุดขายเด็กๆเขามาขอนี่เรื่องนี้ค่ะพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวขอเพียงสิงโตที่พี่ได้ก่อนนะคะขอไปพี่เขาอาจจะยังร้องไม่ได้อะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเขาจะเล่นโชว์ไฟแล้วทุกคนน่ารักจังอันนี้คือซ้อมอันนี้คือซ้อมใช่ไหมเพลงนึงใจ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 เย็นนะพี่นะสาวสวยเราระวังข้างหลังนะค่ะค่ะสาวสวยใจดีด้วยนะเขินเลยคราวนี้ทุกคนบาดเดียวเลยนั่นนั่นนั่นเป็นลูกสาวไฟคือพระแก้วจราขอเพลงพี่เขาแล้วนะคะพี่เขาเลยจะโชว์ไฟต่อนะคะพี่เลยเดี๋ยวเราไปนั่งรอเดี๋ยวเราดูเขาโชว์ไฟนะคะมาเกาะร้านนะคะเจอน้องพุทธสอนสบายดีเด้อน้องอยู่ยังจันเดี๋ยวไปหาน้องก่อนแล้วเดี๋ยวสิไปแวะไปทักทายน้องกันเด้อนี่มามามาแม่นน้องอยู่บ่แม่นคนหน้าคนหน้าเหมือนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปหานะสบายดีน้องพุทธสอนเนาะเพื่อให้เป็น FC น้องพุทธสอนจ้าสบายดีโอ๊ยจ้าอุบลราชธานีวารินจ้าเรียกกันติดตามตลอดโอ้ยขอบคุณเลยล่ะน้องพากันได้มาเที่ยวเห็นมามาดูมาบ่อยมามาไทยบ่อยยูแต่ว่ายังไม่ได้เคยมาทะเลมาเกาะลันเลยเอ้าหรอเถื่อแรกบ่เถื่อแรกอุ้ยมาเถื่อแรกเห็นบ่มาเถื่อแรกมาพ่อน้องพุทธสอนนี้นี่อันนี้มาจากช่องไหนคะเรียกช่องอีพีเดี๋ยวเดี๋ยวโฟโล่เนี่ยเพียงนั้นเป็นนางเอกอ้อมกอดเขมราชแบบนี้อ้อมกอดเขมราชเด้อเนี่ยเรียกกับเบิ้งแต่สมัยนั้นแล้วก็ติดตามมาตลอดเบิ้งทุกคลิปก็มีคอมเมนต์มีอย่างอยู่โดยขอบคุณหลายๆจะได้ไปเที่ยวลาวหรือยังไปแล้วไป2เดือนก่อนนี่หมอ2-3ไปแม่นไปปากเซแล้วก็ไปสุวรรณเขตแต่ว่าทางเวียงจันทน์เดือนยังไม่ได้ไปอยากไปต้องจัดเวียงจันทน์ที่ไปหาที่ไปหาเด้อโดยได้เลยไม่นั่งอยู่ใส่นี่เรื่อยนั่งโต๊ะทั้งหลังนี่ใกล้ๆกันเลยจ้ามากับลูกสาวแม่น้องพุทธสอนทักอยู่ใส่อยู่ไปเฮาใกล้ๆนี่อ๋อเรื่อยพักอยู่นี่เลยอันนี้พี่เขามาแล้วมีเลยโหพี่เอามาโชว์แบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยมาแบบใกล้เราเลยพี่โหจะให้เราเป็นคนจับด้วยนะตอนนี้จับไปเฉยๆค่ะนี่ทุกคนหนูอีกได้มาโชว์ไฟกับพี่เขาแบบใหญ่มากว้าวโอ้ร้อนไหมคะพี่ร้อนไหมคะติดแล้วค่ะร้อนค่ะเดี๋ยวเลยเอามีโชว์ชุดใหญ่ด้วยโหสุดยอดเลยสวยมากเลยลูกโอ้โหขอมีอยู่ตรงนี้ทุกคนจะแบบสวยมากโอ้โหแบบใหญ่มากพี่โอ้อะมีโชว์ใหญ่โชว์ใหญ่ว้าวโอ้โหสุดยอดทุกคนว้าวว้าวโอ้โหสวยมากทำไมร้านไม่มาอยู่ด้านหน้าโอ้โหทุกคนดีมากเลยครั้งแรกที่มาดูนะคะน้ำมันขึ้นลูกว้าวแล้วทำไมมีไฟตรงนั้นพี่คะเราโชว์ไฟพี่ค่ะจ้าแหวนที่เกาะร้านนะคะแบบสวยมากด้วยค่ะอยากให้แวะมากันเยอะๆนะคะคือแบบอันซีนมากเลยครั้งแรกนะคะที่อิฟมาดูไฟแบบนี้ที่เขาโชว์ทำการแสดงแบบนี้นะคะโอเคน้องใหญ่ก็ฝากพี่เอฟซีนะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเกียร์สว่างแล้วนะคะพี่คะพี่คะค่ะถ่ายรูปหน่อยค่ะพี่โอ้โอ้ my god ว้าว
ือหน้านี่กลัวมากเดี๋ยวสลับให้น้องมาพี่เขาแบบไม่ร้อนเลยเรานี่แบบเมื่อกี้คือหน้าไหม้ไปแล้วนะคะครึ่งนึงนะคะติดไม่ได้ทุกคนเล่นทะเลทุกคนเล่นทะเลโกดล้านชมพระอาทิตย์ขึ้นว้าวทะเลสวยมากนะคะเดี๋ยวพาไปดำน้ำไปนู้นนะคะไอ้ยูสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะฝาก PS4 กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปว่ายน้ำหูโกดล้านชมพระอาทิตย์ขึ้นตอนนี้เราอยู่ที่หาดตาแหวนโกดล้านพัทยาชลบุรีนะคะพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยอันนี้น่าจะประมาณ 7:30 นะคะประมาณนี้ไปอิ๊บจ้ะพาน้องเอวาว่ายน้ำล้มนี่นี่เดี๋ยวพาน้องเอวาเรามาลึกๆน้องเอวาบอกว่าจะว่ายน้ำโชว์พี่ๆ FC นะคะจี้คะค่ะจี้คะจี้คะค่ะจี้คะค่ะน้ำลึกเดี๋ยวอีจะว่ายอีจะโชว์นะทุกคนอันนี้จริงจังไม่เคยว่ายน้ำเลยนะคะเดี๋ยวจะว่ายน้ำให้ดูทุกคนเดี๋ยวกันหายใจเอาลมเข้าปอดเลยเอาใหม่เอาใหม่ทุกคนนะตีขาค่ะโอ้โชว์กล้องหน่อยค่ะเริ่มเอ้ยอย่าโดนไปฟังด้วยเป็นเริ่มเอาเริ่มค่ะตีมือตีขาตีขาค่ะขาทำไมมันอยู่ข้างล่างนะคะเมื่อคืนอิฟพักที่ตาแหวนบีดรีสอร์ทนะคะเดี๋ยวเราเล่นน้ำทะเลตอนเช้าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราทานข้าวนะคะมีข้าวเช้าฟรีนะคะ8:00 ถึง 10:00เดี๋ยวเราไปทานข้าวแล้วก็เดี๋ยวเรานั่งเรือข้ามเกาะไปที่ฝั่งพัทยากันนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศฝรั่งนอนอาบแดดเยอะๆอะไรงี้นะคะโอเคนะเดี๋ยวเราตามไปกันค่ะว่ายกันโอ้โหว่ายเก่งมากทุกคนดูโอ้โหสุดยอดดูข้างมีมืออยู่นี่ลาแล้วเกาะล้านนะคะเดี๋ยวไปขึ้นสปีดโบ๊ทกันนะคะเดี๋ยวไปเช็คเอาท์ก่อนนะคะงวดนี้เลยแค่นี้นะคะโอเคค่ะพี่เดี๋ยวเรากลับกันแล้วนะคะยังไงก็ฝากพี่เอฟซีกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวไปเช็คเอาท์ก่อนไปมาว้าวทุกคนอันนี้นะคะยูจะกลับแล้วเดี๋ยวลงมาดูทะเลอีกรอบนึงให้แบบหนำใจไปเลยนะคะอันนี้คนนักท่องเที่ยวก็เริ่มเยอะเป็นทั้งนักท่องเที่ยวจีนนักท่องเที่ยวแบบต่างชาติเนาะฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยก็มีทางโซนนู้นเห็นเขานั่งแบบสปีดโบ๊ทมาเยอะมากนะคะโดยมากถ้าใครแบบอยากมาแบบเร็วทันใจก็เหมาสปีดโบ๊ทมาได้ก็จะมีแบบจอยกันก็คนละ100-150แต่ถ้าเหมาก็ 1,800 ประมาณนี้เขาพูดนะคะอันนี้ก็เนี่ยเขาก็เล่นน้ำกันแล้วเนี่ยใกล้เที่ยงแล้วนะคะอากาศดีเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันนะคะว้าวน้ำใสมากนะคะอยู่ที่หาดตาแหวนเกาะล้านพัทยาชลบุรีนะคะโอ้โหเดี๋ยวพาพี่ FC มาดูสาวๆนะสาวๆแบบใส่ชุดบิกินี่มีไหมเนี่ยละว้าวเห็นไหมเขาปูค่ะกำลังนอนอาบแดดนะคะว้าวเราต้องใส่น้อยๆแบบนั้นไหมนะคะแล้วก็ไปนอนอาบแดดสบายๆแต่ประเทศเขาไม่ค่อยมีแดดเนาะเขาก็มานอนอาบแดดประเทศไทยนะคะแต่เรากลัวแดดค่ะต้องเรียบแบบขึ้นเลยนะคะว้าวโอ้โหน้ำใสมากดูให้ดูน้ำใกล้ๆโอ้ว้าวดูนี่โหนี่เร
ราเดินย่ำลงไปได้ได้แล้วทัวร์จีนเยอะมากทุกคนเดี๋ยวว่าเต็มเลยนะคะเต็มหาดตาแหวนดีด้านนี้ก็เขามาเที่ยวดีด้านหลังว้าวนักท่องเที่ยวจีนเยอะใช่ไหมคะพี่เยอะมากเลยใช่ไหมคะจีนเกาหลีช่วงเช้าเขาจะมาสายอินเดียอ๋อจีนเกาหลีช่วงเช้าสายอินเดียพี่เขาบอกแต่เรานี่ไทยนะเราเราจะกลับแล้วเดี๋ยวมาใหม่นะคะพี่ขอบคุณมากค่ะพี่ค่ะคนไทยน่ารักนะคะนี่มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะพี่ๆนะค่ะขอบคุณค่ะมาแล้วระวังรถถอยลูกตอนนี้นะคะอิฟลงจากรถ2แถวที่มาจากหาดตาแหวนนะคะมาลงที่ท่าหน้าบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นสปีดโบ๊ทเดี๋ยวจะไปจอยกันเดี๋ยวจะมีคนไปกับเราไหมนะคะเดี๋ยวไปดูกันเนาะโอเคค่ะโอ้โหคนนักท่องเที่ยวเยอะมากกำลังมาเที่ยวกันนะคะวันนี้นะเป็นวันธรรมดานะคะคนก็มาเที่ยวเยอะมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นเกาะที่ยอดนิยมเป็นเกาะยอดฮิตนะคะอยากให้ทุกคนแวะมาเที่ยวกันคือแบบรักมากนะคะรักเมืองไทยนะลูกค้านะอุ้ยสวยมากเลยค่ะไปเดี๋ยวเราไปกันเขาบอกว่าต้องรอ15นาทีนะคะอีวารอนานกว่านั้นเดี๋ยวเราไปดูเรือธรรมดาก็ได้นั่งเรือธรรมดาก็ได้ถ้ามันออกเลยคิดว่านะคะคิดว่าน่าจะออกแหละทุกคนปะนั่งรอแป๊บเดียวขาเนี่ยจ้ะเขามาส่งนักท่องเที่ยวจากพัทยาเนาะมาที่เกาะล้านแล้วก็ถ้าเราจะนั่งสปีดโบ๊ทเราก็ต้องลงไปจอยกับเขาแบบนี้แล้วก็กลับนะคะหรือว่าจะนั่งเป็นที่เป็นแบบรวมๆลำใหญ่นะคะก็คนละ30บาทตรงนั้นแต่ถ้าใครเรียก150ลำใหญ่ก็ได้มั้งนะคะทุกคนเนาะนะหรือยังไงตากล้องหรือว่าจะจอยจับมือมั้ยตอนแรกก็จะนั่งสปีดโบ๊ทนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าเรือใหญ่ก็แป๊บเดียวออกเลยคือคนเต็มปุ๊บก็คือออกเลยก็เดี๋ยวนั่งเรือนี้ดีกว่าเนาะนะคะจะได้แบบประหยัดลงมา คนเยอะมากนะคะแบบรอคิวสปีดโบ๊ทก็คนเยอะนะคะข้างหลังนะก็คือต้องรอเหมือนกันแล้วก็เรือใหญ่ก็คนเยอะนะคะก็แป๊บเดียวออกพร้อมกันนะคะโอเคนะเดี๋ยวรอนะคะเดี๋ยวรอขึ้นเนาะปลอดภัยไว้ก่อนจับมือน้องไอวานแน่นมากตอนนี้จับแม่แน่นๆนะลูกเราต้องมีสตินะข้างล่างคือน้ำนะคะทุกคนนะปะเข้าคิวเข้าแถวอันนี้เราอยู่บนเรือแล้วนะคะเดี๋ยวจะข้ามจากท่าหน้าบ้านที่เกาะล้านไปที่พัทยาเนี่ยบดีไฮนะคะตรงนู้นเนาะนี่เราก็นั่งรอก่อนลมเย็นสบายนะคะไม่ร้อนอบอ้าวนะอีแบบไม่เมาเรือนะคะทุกคนอีไม่เมาเรืออยู่แล้วนะคะถ้าใครเมาเนี่ยก็เลี่ยงที่จะแบบกินอาหารก่อนขึ้นเรือนักท่องเที่ยวเยอะมากอีขึ้นบนเรือไม่ถึง10นาทีนะคะทุกคนเรือออกเลยนะคะแล้วยังมีนักท่องเที่ยวที่ยังอยู่ตรงนู้นไม่ได้ขึ้นเรือกับเราอีกนะคะก็คือเต็มปุ๊บออกปั๊บเลยนะคะอยู่ที่ท่าหน้าบ้านนะคะถ้าใครแบบรีบอะไรเงี้ยก็มาขึ้นที่นี่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรากลับพัทยากันแล้วนะคะสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะกี่ครึ่งชั่วโมงถึงนะคะว้าวแล้วเรือก็เข้ามาเลยออกคันนี้ออกลำนั้นเข้าเลยค่ะThank you.
กมากนะคะตอนนี้แบบลอยในทะเลแล้วนะคะแบบมีความโยกลมแรงนะคะวันนี้แบบลมแรงมากเลยนะคะคลื่นมันก็จะแอบแบบสูงนิดนึงนะคะอ๋อถ้าใครเวียนหัวก็พกยาดมมาด้วยนะคะหรือว่าทานยาแก้เมาเรือมาด้วยนะคะทุกคนนะเดี๋ยวเรารอแป๊บเดียวเดี๋ยวหลับรอนะเป็นไงตอนไหนน้าอ้อมมียาดมหรือเปล่าดมปะถึงแล้วนะคะโอ้ข้ามมาจากอะไรนะเกาะล้านนะคะตรงท่าหน้าบ้านเนาะมาลงที่แหลมบริหายเนาะตรงพัทยาโอ้โหสุดยอดค่ะเกือบไม่รอดนะปวดท้องมากตอนนี้โอเคยังไงก็ฝากพี่เอสซีกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะคือแบบคนเยอะจริงๆค่ะนักท่องเที่ยวไทยต่างชาติคือแบบมาแน่นมากแน่นเกาะมากตอนนี้นะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะโอเคค่ะไป